นอกจากความยิ่งใหญ่ในแต่ละฉากของภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติบูรพกษัตราธิราชเจ้าศรีอยุธยาผลงานของผู้กำกับชั้นครูหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมพิเศษ Send Off ศรีอยุธยา by Han Workshop ให้ผู้โชคดีจากการร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจได้เปิดประสาทสัมผัสทั้ง5รับประสบการณ์ศรีอยุธยาก่อนใครแล้วก็เปิดตัวสารนักแสดงหลักด้วยนะคะมีใครบ้างคะพี่พัฒน์นะครับก็มีเจ้าฟ้าสุทัศน์นะครับขัตติยะราชกุมารครับรับบทโดยคุณฮัทจิรวิทย์ครับรวมถึงก็จะมีพระพิมานสถานมงคลรับบทโดยอนันดาเอฟริงแฮมครับรวมถึงบุตรสบาบันนะครับรับบทโดยแพนเค้กเขมนิดก็มีการร่วมปรุงน้ำหอมสุดพิเศษครับกลิ่นดอกแก้วที่ก็เป็นการเชื่อมโยงใหญ่นะครับความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวละครด้วยโดยงานก็ได้รับเกียรติจากคุณพิรทนนะครับเกษมศรีณอยุธยาผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะผู้บริหารและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดียบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับแล้วก็ยังได้นะครับหม่อมหลวงพันเชวนพเชวกูลนะครับแล้วยังมีพี่กล้าครับแล้วก็มีนิวด้วยนะครับแล้วก็พี่ติ๊บนะครับพิธีกรของรายการของเราครับมาร่วมเข้างานในครั้งนี้ด้วยนะครับและในนี้ก็มีร้านใช่ไหมยื่นมาได้นะครับยื่นมาเข้ากล้องได้นะครับเรามีงาน Scent of ศรีอยุธยาใบหานใช่ไหมครับก็เป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่จะทำให้คนไทยหรือแฟนละครเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งถึงเนื้อหาของละครนั่นเองคราวนี้เพราะว่ามันเป็น period ใช่ไหมครับเกี่ยวกับศรีอยุธยาเราคิดว่าผู้ชมถ้าอยากจะ enjoy ศรีอยุธยามากขึ้นก็อาจจะต้องมีความรู้สึกแบบจริงจังว่าชีวิตในศรีอยุธยาเป็นยังไงชีวิตในวังยุคศรีอยุธยาเป็นยังไงเราพยายามจะหาวิธีสื่อสารกับแฟนของศรีอยุธยาแล้วก็ผู้ชอบดูซีรีส์ผู้ชอบดูภาพยนตร์ผู้ชอบดูละครว่า เรื่องของเราเนี่ยแตกต่างจริงๆนะครับเรามีคุณภาพผมเรียกว่าคุณภาพ360องศาละกันนะครับจากผู้กำกับที่ดีที่สุดในประเทศไทยนักแสดงแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับศิลปะที่เราสัมผัสณวันนี้ในกรุงเทพจุดกำเนิดก็คือศรีอยุธยานั่นเองเป็นกลิ่นที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดในศรีอยุธยานะครับมันมีความหมายเกี่ยวกับความรักสามเศร้าในครั้งนี้ด้วยนะครับขององค์เจ้าพระสุทัศน์แล้วก็คุณพระพิมานแล้วก็บุษบาบันซึ่งกลิ่นนี้หอมมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่แบบดมแล้วทำให้ชวนหลงไหลแผ่นรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้ไทยที่เราได้นำเอามาพูดถึงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งแผ่นว่าทำให้คนที่ติดตามหรือคนที่รออยู่เนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีเรื่องราวนะที่เขาจะต้องติดตามไปพร้อมๆกับตัวละครด้วยศรีอยุธยาเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจน่าติดตามไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะแต่ในเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราจะได้เห็นเนี่ยหรือว่าบุรพกษัตราธิราชเจ้าหลายๆพระองค์ที่เราจะได้เห็นจากในเรื่องนี้ด้วยนะคะต้องฝากติดตามดีกว่ากลิ่นดอกแก้วเป็นสิ่งที่พาให้พิมานไปเจอกับบุษบาครับก็จะเรียกว่าเป็นต้นเหตุเลยก็ได้ที่สองคนนี้ได้เจอกันครับมันมีทั้งกลิ่นดอกแก้วที่พามาเจอกันแล้วก็มีสายลมครับซึ่งจะได้ยินเสียงกันผ่านสายลมครับคือเหมือนพอเราดมแล้วเนี่ยบางทีเมื่อกี้ยังแอบพูดอะไรกับพี่ติ๊บบอกว่าเหมือนเราย้อนกลับไปอดีตชาติเลยเนาะในความรู้สึกของการดูหนังเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นกลิ่นเฉพาะที่ทำให้เราแบบนึกถึงอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วเดี๋ยวมีภาพกับเสียงทางภาพยนตร์ซีรีส์นั่นเองครับ